ไปกันอีกเรื่องนึงเมื่อวานเกิดเรื่องเกิดเรื่องจนได้แต่เป็นโหเป็นการรวมตัวกันของพี่วินทั้งหลายค่ะเมื่อวานตอนบ่ายๆค่ะที่หน้าบริษัทแก๊ปแท็กซี่ประเทศไทยแถวเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะนี่แหละค่ะเรียนด้วยความเคารพบริษัทแก๊ปแท็กซี่ประเทศไทยจำกัดถนนเพชรบุรีตัดใหม่ปัจจุบันไม่ได้ให้บริการเฉพาะแท็กซี่ผ่านแอปเท่านั้นนะครับค่ะเดี๋ยวนี้แก๊ปเนี่ยเขาให้บริการมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปและก็ไม่ใช่บริการรับขนคนอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้ขยายไปให้บริการรับขนสินค้าผ่านแอปด้วยใช่ทั้งสิ่งของตอบทุกโจทย์เอกสารอาหารทุกอย่างหมดครบถ้วนจริงๆจากแท็กซี่ขยายมามอเตอร์ไซค์จากคนก็ข้ามมาถึงเรื่องของสิ่งของส่งสินค้าพัสดุทุกอย่างเอกสารมันก็กลายเป็นประเด็นโดยวิถีธุรกิจเนี่ยมันเหยียบเท้ากันแน่ๆถูกไหมทับเส้นกันเมื่อให้บริการแท็กซี่ผ่านแอปแท็กซี่เขาก็โวยเมื่อให้บริการมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพี่วินทั้งหลายก็โวยเมื่อวานพี่วินก็รวมตัวกันในนามชมรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะแห่งกรุงเทพมหานครเขาระดมพลหลายร้อยคนหลายร้อยคันนะใช่เขานัดขับรถไปเลยแหละบริษัทแก๊ปประเทศไทยเขาไปวางลีดด้วยวางลีดเป็นการแสดงสัญลักษณ์เพื่อประท้วงทางบริษัทแก๊ปแท็กซี่นั่นแหละพี่วินเขาบอกว่าวินเนี่ยมันมีกฎหมายกำกับนะเหมือนแท็กซี่นะมีกฎระเบียบกติกานะใครจะวิ่งวินมีเขตมีโซนใครจะรับส่งสาธารณะต้องไปขออนุญาตนะใช่ไม่ใช่นึกจะวิ่งก็วิ่งนึกจะให้บริการก็ให้บริการใช่ค่ะเช่นต้องมีพื้นที่ต้องมีสังกัดนะจะอยู่วินไหนไม่ใช่อยู่มั่วไปหมดนะมันมีโซนของการไม่ใช่วิ่งทุกเขตทุกโซนใช่มันมีแบ่งโซนกันเมื่อวานมีการเผาเสื้อวินเผาเสื้อวินวางลีดประท้วงชูป้ายบอกว่าแก๊ปให้บริการมอเตอร์ไซค์โดยผิดกฎหมายค่ะด้านหนึ่งกดดันแก๊ปอีกด้านหนึ่งเรียกร้องสังคมเห็นใจกันเข้าใจกันอย่าไปใช้บริการแก๊ปแท็กซี่แก๊ปไบค์เพราะว่ามันผิดกฎหมายอีกด้านหนึ่งก็กดดันกรมขนส่งให้จัดการด้วยเอาละครับเราจะไปกันที่คุณจงรักกิจสำราญกุลรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกในฐานะผู้คุ้มกฎผู้จัดระเบียบผู้ประสานผลประโยชน์ผู้ประสานความพึงพอใจของผู้คนในสังคมจะแก้ปัญหาได้อย่างไรจะแก้ปัญหาระหว่างพี่บินกับแก๊ปไบค์อย่างไรสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีจงรักค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรมันเริ่มจากแท็กซี่กับอูเบอร์เที่ยวนี้มันก็กลายเป็นพี่วินกับแก๊ปไบค์นะฮะจะแก้ปัญหาเที่ยวนี้อย่างไรครับครับขออนุญาตอธิบายเป็นภาพรวมก่อนนะครับครับค่ะภาพรวมเป็นไงคะในกรณีของการให้บริการรถโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะนะครับของกรณีของคู่กรณีที่มีความขัดแย้งกันในการให้บริการประชาชนนะครับครับในส่วนของผู้ให้บริการที่เป็นกลุ่มที่จดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการนำรถมาใช้ให้บริการประชาชนที่เป็นลักษณะรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วก็ผู้ขับขี่มีใบขับขี่สาธารณะถูกต้องแล้วก็มีการแสดงตัวตนว่าด้วยเรื่องของที่ตั้งวินเสื้อวินแล้วก็เบอร์วินก็คือต้องมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันนะครับในการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะก็คือ1ต้องมีที่ตั้งวินตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการท้องถิ่นท้องที่นั้นๆที่2ก็คือผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะจักรยานยนต์สาธารณะนะครับค่ะอันที่3รถที่นํามาใช้ให้บริการก็ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงแล้วมีการจดทะเบียนให้เป็นรถป้ายเหลืองจักรยานยนต์สาธารณะให้โดยถูกต้องส่วนกรณีของกลุ่มนิติบุคคลที่มีการมาให้บริการในโลกโซเชียลในปัจจุบันนะครับก็เป็นลักษณะไว้ให้บริการที่มีลักษณะสองนัยยะด้วยกันนัยยะแรกที่จะกล่าวโดยอนุมานโดยรวมก็คือว่ามีการนำรถลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายคือนำรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เป็นรถสาธารณะป้ายเหลืองมาให้บริการถ้าคนขับขี่มีใบขับขี่ที่ถูกต้องมีการจัดเก็บอัตราค่าโดยสารที่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดไว้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้ให้บริการที่ผ่านโลกโซเชียลแอปพลิเคชันซึ่งกรมการขนส่งไม่ปฏิเสธในเรื่องของการนำเทคโนโลยีแอปพลิเคชันมาให้บริการซึ่งอยู่ระหว่างการจัดระเบียบว่าด้วยการให้ลักษณะให้ใบอนุญาตกับกลุ่มบริษัทหรือนิติบุคคลที่จะให้บริการทางด้านแอปพลิเคชันต่อไปคล้ายกับรถแท็กซี่นะครับแต่ถ้ากลุ่มนิติบุคคลหรือลักษณะดังกล่าวมีการนำรถส่วนบุคคลมาให้บริการนะครับคือนำรถจักรยานยนต์สาธารณะไม่ใช่สาธารณะเป็นรถส่วนบุคคลรถส่วนตัวบ้านนะครับก็
็แล้วก็คนขับรถไม่มีใบขี่สาธารณะก็ถือว่าเป็นการให้บริการที่ไม่ชอบด้วยกฎระเบียบหรือข้อบังคับของกติกาข้อกฎหมายครับก็ผิดกฎหมายนะครับแล้วของแก๊ปไบค์เขาเป็นแบบไหนหรือเขามีทั้งสองแบบทั้งที่เป็นรถป้ายเหลืองด้วยและทั้งเป็นรถบ้านด้วยครับเท่าที่ประเมินดูแล้วก็จากการติดตามที่มีการโต้แย้งกันก็มีทั้งคู่นะครับสองลักษณะครับค่ะแก๊ปไบค์มีทั้งรถในวินที่ถูกต้องและมีทั้งรถนอกวินที่เป็นรถส่วนบุคคลและมาวิ่งรับส่งสาธารณะมีทั้งสองประเภทคลาดเคล้ากันไปมีทั้งถูกแล้วก็ผิดกฎหมายถูกไหมครับเท่าที่ประเมินสถานการณ์ณปัจจุบันก็เป็นลักษณะสองลักษณะครับในส่วนของรถถูกกฎหมายของเขามันก็มีโซนมีเขตที่วิ่งได้อย่างนี้ถ้ามารับส่งแบบทั่วราชอาณาจักรแบบนี้ถือว่าผิดไหมคะในลักษณะการให้บริการรถสาธารณะมันจะมีองค์ประกอบลักษณะการให้บริการที่ลักษณะในที่มีที่ตั้งวินซึ่งจะกำหนดหรือกำหนดขอบกว้างว่าด้วยเรื่องของการให้บริการที่มีระยะทางชัดเจนหรือในโซนนะครับอย่างกรณีจากจุดกอไปจุดขอเลยทางไม่เกิน2กิโลเมตรก็ให้สามารถจัดเก็บอัตราค่าโดยสารไม่เกิน25บาทส่วนกิโลเมตรต่อไปก็กิโลเมตรละ5บาทถ้าเกินกว่า20กิโลเมตรก็เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ว่าจ้างในส่วนลำดับสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเสมือนหนึ่งกึ่งออกนอกเขตพื้นที่แต่ว่าเป็นลักษณะการตกลงกันนั้นในลักษณะของการให้บริการของกลุ่มนิติบุคคลก็อาจจะเข้าองค์ประกอบหรือใกล้เคียงกับกรณีของนัยยะลำดับที่3นะครับก็คือทำได้ใช่ไหมคะต้องดูเป็นกรณีไปนะครับผมเรียนถามนิดนึงนะครับปกติวินที่ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายกำหนดให้มีเส้นทางวิ่งที่ชัดเจนหรือไม่ครับหรือขอให้มีแค่มีที่ตั้งวินชัดเจนแล้วก็เรียกเก็บตามอัตราที่ควบคุมไว้ส่วนคุณจะวิ่งไกลขนาดไหนคุณจะวิ่งเส้นทางไหนฟรีสไตล์หรือเปล่าหรือมีการคุมเส้นทางด้วยแต่ละวินเนี่ยนะครับครับลักษณะของการให้บริการรถจักรยานสาธารณะจะเป็นลักษณะการให้บริการที่มีลักษณะที่ครอบคลุมพื้นที่เป็นหลักแล้วก็กำหนดที่ตั้งวินที่กำหนดในพื้นที่นั้นๆเป็นหลักแล้วก็อันที่3ก็คือตามที่ตกลงว่าจ้างกันนะครับก็มันก็จะมีข้อในยะ3อย่างนะที่ได้กลับเรียนเข้าใจเข้าใจฮะก็คือต้องมีที่ตั้งวินชัดเจนอันนี้ถูกต้องนะครับแต่คราวนี้เส้นทางวิ่งของรถจักรยานในวินนั้นๆนี่มีการควบคุมไหมครับคุณต้องวิ่งเส้นทางแค่นี้นะวิ่งเพ่นพ่านทั่วกรุงเทพไม่ได้นะมีคุมตรงนี้ด้วยหรือเปล่ามีไหมฮะไม่กฎหมายไม่ได้กำหนดอ๋อกฎหมายไม่ได้ห้ามนะฮะวิ่งได้หมดใช่ไหมคะกฎหมายไม่ได้ห้ามกฎหมายไม่ได้ห้ามโอเคถ้ามันไกลเกิน20กิโลก็ตกลงราคากันเอาเองถูกต้องครับแต่ถ้าไม่เกินคุณก็ต้องเรียกเก็บตามนี้โอเคสรุปอัตราจะเรียกกำหนดไว้นะครับครับสรุปก็คือแก๊ปไบค์ก็มีรถจยวิ่งทั้งสองประเภททั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเมื่อเกิดการปะทะประท้วงกันขึ้นมาอย่างนี้กรมขนส่งจะแอคชั่นต่ออย่างไรครับคุณจงรักจะแก้ปัญหายังไงคะกรณีนี้ครับในคำถามดูเนื้อสนามที่เกิดความเห็นขัดแย้งกันขณะนี้กรมการขนส่งโดยท่านอธิบดีกรมการขนส่งได้มีการกำหนดนโยบายแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะสั้นระยะกลางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะพยายามผลักดันให้มีการใช้ให้บริการในเชิงของเทคโนโลยีสมัยใหม่คือผ่านแอปแอปพลิเคชันนะครับซึ่งในการกำหนดให้หรือให้ใบอนุญาตกับนิติบุคคลที่จะมาให้บริการแอปพลิเคชันก็ต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้คุ้มครองประโยชน์สาธารณะโดยรวมมันจะต้องมีกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจนประชาชนตรวจสอบได้แล้วก็สามารถแสดงตัวตนในการให้บริการที่สามารถรองรับการให้บริการในสังคมได้ก็คือเสมือนหนึ่งอย่างถ้าเทียบเคียงหรืออย่างง่ายๆคืออย่างกรณีเหมือนการให้บริการแอปพลิเคชันผ่านแท็กซี่โอเคผ่านแท็กซี่ดีดีมันก็จะมีผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการควบคุมจากกรมการขนส่งบกให้อยู่ในกรอบกติกาแล้วก็ประชาชนได้รับการคุ้มครองนะครับค่ะค่ะโอเคเรื่องแอปนี่ไม่มีปัญหาท่านรองแต่ที่มีปัญหาคือพวกวินเนี่ยเขาไม่ต้องการให้รถป้ายขาวหรือรถส่วนบุคคลมาวิ่งทำหน้าที่แทนวินใช่ไหมคะนี่คือปัญหาแล้วเราจัดการกับกลุ่มนี้ยังไงคะเอาปัญหาเฉพาะหน้าก่อนปัญหาเฉพาะหน้าก่อนนะครับในประเด็นที่บอกกล่าวสักครู่นะครับก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับในตัวตนของการให้บริการนะครับเพราะว่านำรถที่เป็นส่วนบุคคลมาให้บริการกับสาธารณะลักษณะรับจ้างหรือก็ผู้ขับขี่เชื่อได้ว่าอาจจะมีใบขี่สาธารณะอาจจะไม่มีใบขี่สาธารณะก็ได้ทั้งองค์ประกอบของตัวรถที่นำมาใช้ในสถานที่นำรถส่วนบุคคลมาใช้เนี่ยก็เข้าองค์ประกอบที่มีการใช้รถผิดประเภท
ก็มีความผิดตามความในมาตรา 23/1 อยู่แล้วนะครับปรับไม่เกิน 2,000 บาทส่วนกรณีถ้าผู้ขับรถที่นำมารถมาใช้ให้บริการประชาชนในลักษณะรับจ้างรถโดยสารหรือรถจักรยานยนต์สาธารณะหากไม่มีใบขี่สาธารณะหรือไม่มีใบขี่ลักษณะดังกล่าวก็เป็นการมีความผิดลักษณะที่มีทั้งจำทั้งปรับค่ะก็คือเจอก็ถูกจับจำไม่เกิน1ปีค่ะทั้งนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลซึ่งกระบวนการนี้เราก็ไม่มีอำนาจที่จะไปปรับเสร็จจบคดีในที่เกิดเหตุหรือในวิปกครนะครับก็ต้องมีการดำเนินคดีอาญาฟ้องต่อเจ้าพนักงานสอบสวนเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษเราคุยกับแกร็บไหมว่าเราขอให้หยุดเถอะไอ้รถที่ไม่ถูกกฎหมายเอารถถูกกฎหมายมาวิ่งรถไม่ถูกกฎหมายอย่ามาวิ่งเราคุยกับแกร็บตรงๆไหมคะวันนี้บ่ายเช้านี้ก็จะมีการประชุมที่ของหน่วยทหารนะครับที่จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ประกอบด้วยทางหน่วยทหารที่เป็นผู้นำหน่วยจะเป็นประธานแล้วก็มีผู้แทนตำรวจมีคุณกรมทางหลวงบกและผมจะไปร่วมในการในฐานะตัวแทนของกรมทางหลวงบกปกครองแล้วก็ท้องถิ่นนั้นๆแล้วก็พิจารณาในเรื่องของด้านนี้โดยตรงซึ่งเป็นการเร่งรีบแล้วก็ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมให้มากที่สุดครับโอเคเอากันให้ชัดเจนก็คือว่าสายๆวันนี้กอรมน.ก็คือทหารเขาเชิญคู่กรณีก็คือตัวแทนของวินและแก๊ปไบค์รวมถึงกรมขนส่งทางบกตลอดจนกทม.ไปหารือไปประชุมหาทางออกร่วมกันที่หน่วยงานของทหารใช่ไหมครับตกลงเขานัดกันที่ไหนครับเขานัดกันที่ไหนสถานที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าในบริเวณที่เมื่อกี้สักครู่ที่ว่าพอดีผมอยู่ในรถอยู่อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนัดกันที่กรมน.ใช่ไหมฮะถูกต้องครับอ๋อที่สวนเรื่องกรมน.สวนเรื่องแถวถนนสุโขทัยโอเคนัดไปหารือกันที่กรมภายในกรมน.เลยที่สวนเรื่องเลยนะเรียกทุกฝ่ายไปเคลียร์จะมีทั้งตัวแทนพี่วินจะมีทั้งตัวแทนแก๊ปไบค์มีทั้งตัวแทนจากขนส่งทางบกตัวแทนจากกทม.ด้วยและอาจจะมีตำรวจด้วยถูกไหมฮะถูกต้องครับไปหารือหาทางออกร่วมกันถูกต้องครับอ๋อฮะตกลงเที่ยวนี้ทางพี่ทหารเขากระโดดออกมาเป็นแกนกลางเคลียร์ปัญหาให้ประมาณนั้นก็เป็นไปตามนโยบายตั้งแต่ปี57มาจนถึงปัจจุบันมีการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี57แล้วใช่เข้ามาจัดระเบียบใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ครับใช่ตั้งแต่ปี57จริงๆทหารเขาก็มาจัดระเบียบตั้งแต่ปี57แล้วทำไมวันนี้ยังมีปัญหาอีกผมก็ยังงงๆนะคุณจุ๋มนะครับในการจัดระเบียบทุกประเภทนะครับที่ในสังคมของบ้านเราเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดระเบียบอย่างกรณีที่ผ่านมาตั้งแต่57ถึงปัจจุบันก็มีการจัดไปแล้ว2รอบรถที่เข้าสู่ระบบเพิ่มมากขึ้นประมาณ 5-60,000 คันครับจำนวนคนก็จำนวนวินก็เพิ่มขึ้นหลายพันวินแล้วก็เข้าสู่ระบบมากกว่าเดิมที่มีอยู่ในระบบเกือบประมาณกึ่งหนึ่งนะครับเท่าตัวหนึ่งแล้วก็มีการจัดระเบียบครั้งที่สองขยายระยะเวลาในการจัดระเบียบในกลุ่มที่ตกหล่นก็เข้ามาส่วนหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็เป็นการจัดระเบียบครั้งที่สามซึ่งจะต้องดูแนวนโยบายทางรัฐบาลทางคสช.และกระทรวงคมนาคมกระทรวงทรัพย์สินนะครับครับทีนี้เรียนด้วยความเคารพครับรถส่วนที่ผิดกฎหมายของแก๊ปไบค์มันจัดการไม่ยากกันนะครับไม่ต้องประชุมก็ได้เราจับได้เลยนั่นก็คือไปไล่จับจยอแก๊ปไบค์ที่ผิดกฎหมายเช่นไม่มีวินเช่นไม่มีใบขับขี่สาธารณะเช่นไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถป้ายเหลืองอย่างนี้เราจับได้แต่ผมเข้าใจว่าเที่ยวนี้มันจบยากเพราะว่าพี่วินทั้งหลายเขาเรียกร้องว่าแก๊ปไบค์ต้องไม่มีถูกหรือผิดกฎหมายก็ไม่สนใจแก๊ปไบค์ต้องไม่มีถ้าเขาตั้งธงอย่างนั้นมันจบได้ไหมต้องผลมันต้องยึดตามคันลองกฎหมายนะครับกรณีการจัดการแต่ที่เขามีสิทธิ์ชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องเนี่ยถ้าเขาได้รับสิทธิ์อันชอบธรรมตามกฎหมายแล้วย่อมสิทธิ์ที่จะประกอบว่าทำได้ครับต้องดูเป็นกรณีไปนะครับว่าองค์ประกอบของการดำเนินการที่การถูกกล่าวหาว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงต้องดูเป็นกรณีต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับครับที่คุณจงรักบอกว่าท่านอธิบดีสนิทท่านอธิบดีกรมขนส่งทางบกท่านเตรียมมาตรการรับมือสิ่งเหล่านี้ไว้ละไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องแท็กซี่หรือเรื่องจยยก็แล้วแต่มีทั้งเฉพาะหน้าระยะกลางระยะยาวเฉพาะหน้าท่านอธิบดีวางไว้อย่างไรบ้างครับชัดๆแต่ไหนครับครับเฉพาะหน้าก็เร่งด่วนก็เรื่องการประสานการให้บริการไม่ให้มีเกิดความขัดแย้งแล้วก็
มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงในพื้นที่ทั้งนอกรอบในรอบแล้วก็มีการประสานตัวแทนที่เกี่ยวข้องกลุ่มผู้คัดค้านกลุ่มผู้ถูกคัดค้านแล้วก็มีการพูดคุยนอกรอบตลอดแล้วก็ในส่วนการประท้วงหรือว่าการแสดงสัญลักษณ์เมื่อวานแล้วก็มีการประสานกับทางกลุ่มผู้ร้องให้ขอให้มีการดำเนินการในลักษณะที่อยู่ในกรอบของกติกาของสังคมไม่เกิดความรุนแรงซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับจากกลุ่มผู้ประท้วงก็เป็นการประท้วงลักษณะเชิงสัญลักษณ์แล้วก็ต้องการที่จะให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมซึ่งวันนี้ก็ได้รับการเชิญเข้าไปร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งลักษณะดังกล่าวแล้วก็เชื่อได้ว่าระยะเฉพาะหน้าก็น่าจะคลี่คลายและไม่เกิดผลกระทบกระเทือนมากส่วนในระยะกลางระยะยาวก็จะเป็นลักษณะการดูที่ว่ากรมการขนส่งบกกระทรวงคมนาคมก็ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของการนำเทคโนโลยีหรือว่าการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันของผู้แทนหรือบริษัทต่างๆที่ควรที่จะมีการเข้าสู่ระบบแล้วก็มีการได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งบกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎระเบียบซึ่งเป็นไปตามกรอบกติกาก็เทียบเคียงแล้วก็เหมือนกับรถแท็กซี่แท็กซี่โอเครถแท็กซี่ซี่ VAP นะครับก็เป็นลักษณะกรอบปฏิกิริยาที่อยู่ในสังคมนะครับครับครับไม่ทราบว่าพอจะทราบแนวทางในการที่จะแก้ปัญหานี้ของทางกรมนของทางทหารไหมครับว่าพี่ๆทหารทั้งหลายก็มีแนวคิดแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาการปะทะกันระหว่างพี่วินกับตัวแก๊ปไบอย่างไรสอดคล้องหรือทางเดียวกันกับกรมหรือไม่อย่างไรพอทราบไหมครับครับในเบื้องต้นได้มีการประชุมหารือร่วมกันหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งกรอบหรือแนวทางกติกาเนี่ยก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐนะครับซึ่งไม่อาจจะขัดแย้งต่องานรัฐที่จะให้บริการแล้วก็ทดลองหรือแนวทางก็มีแนวทางลักษณะเป็นแนวทางเดียวกันนะครับแล้วก็ซึ่งผลจะเป็นไงขอให้มีการประชุมณวันนี้ในช่วงรอผลวันนี้ครั้งหนึ่งนะคะนัดนัดตอน9 โมงเช้าไหมครับวันนี้ประมาณ9 โมง 10 นาทีนะครับโอเคได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณจงรักครับขอบคุณนะคะท่านรองค่ะครับสวัสดีครับค่ะรองจงรักกิจสำราญกุลนะคะรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะผมไม่ได้แฮปปี้เลยนะในฐานะประชาชนผมไม่ได้แฮปปี้เลยค่ะกลไกหลักในเรื่องนี้มันมีอยู่ทำไมต้องไปพึ่งบริการพี่ทหารเขาไปรบกวนพี่ๆทหารเขาทำไมเกินมือกลไกหลักหรือเปล่าก็เลยต้องให้พี่ทหารมาช่วยจัดการเพราะพี่ทหารจัดระเบียบตั้งแต่เริ่มแรกปี57อยู่แล้วจะให้พี่ทหารเข้ามาจัดระเบียบอีกกี่ปีครับ57ถึง61 4ปีผ่านไปไม่พอหรือครับแล้วถ้าต่อไปไม่มีทหารปี61ยังมีปัญหาคล้ายๆกับเดิมๆก็ยังต้องรบกวนพี่ๆทหารต้องเหนื่อยยากในการเข้ามาแก้ปัญหาให้อีกแล้ว62อ่ะแล้วถ้าไม่มีพี่ทหารล่ะ64ถ้าไม่มีพี่ทหารอ่ะเดี๋ยวรอดูวันนี้ละกันเฉพาะหน้าเฉพาะกิจแล้วก็พูดให้มันโจ๊กเข้าไว้แต่ว่าสาระมันอยู่ตรงนี้สาระในเชิงระบบเชิงโครงสร้างเชิงหลักการมันต้องแก้นะมันอยู่ตรงนี้กลไกหลักของรัฐที่รับผิดชอบเรื่องทํานองนี้มันมีอยู่แต่ในที่สุดสังคมได้เห็นภาพการไปพึ่งพาบริการของพี่ๆทหารค่ะมันก็รู้สึกแปลกไม่ใช่เรื่องรังเกียจรังงอนหรือไม่เชื่อมือพี่ๆทหารแต่ผมว่ามันเป็นความพิกลพิการของระบบราชการระบบบริหารราชการมันไม่สามารถจะทำงานได้อย่างเต็มที่คุมมันก็ไม่ได้คือก็ถ้างั้นคุณมีกลมทำไมอ่ะ นั่นสิ แต่ว่าเมื่อกี้ฟังแล้วพอเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไหมครับว่ามันจะจบอย่างไรประเด็นมันมีความซับซ้อนนิดหนึ่งคือขณะนี้มันไม่ใช่แค่แก๊ปไบค์เอาจยยผิดกฎหมายมาวิ่งขณะเนี้ยมันยกระดับพี่ๆวินทั้งหลายก็บอกว่าแก๊ปไปหากินที่อื่นไปหากินอย่างอื่นไปหากินประเทศอื่นอย่ามาล้ำแดนผมมอไซค์เขาแบ่งโซนกันละไบค์ของคุณจะถูกหรือจะผิดกฎหมายผมไม่สนใจประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณมาแย่งที่หากินผมรับไม่ได้นี่ไงเดี๋ยวกรมเขาจะทำแอปพลิเคชันให้กับพี่วินทั้งหลายแล้วไงเหมือนกับโอเคแท็กซี่เขาบอกไงตะกี้นี้เขาจะทำแอปพลิเคชันที่ถูกต้องแล้วก็ให้วินต่างๆได้มีโอกาสใช้อ๋อเหรอถ้าฟังจากแผนเมื่อสักครู่ก็คือจะทำแอปที่ถูกต้องให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ผ่านแอปเป็นพัฒนาการอีกแบบนึงแท็กซี่ทำไปแล้วเดี๋ยวพี่วินรอก่อนแต่พี่วินจริงก็มีบางคนเสนอตัวรวมกลุ่มกันทำนะแอปสำหรับพี่วินเนี่ย
เดี๋ยวรอให้กรมมีเป็นทางการแบบของกรมเอาเข้าใจนี่คือทางออกของกรมไงเข้าใจช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ